นะครับผมเราได้เปิดศูนย์อินทผลัมเล่นเคียงการ์เด้นแล้วนะครับผมเฮ้ยอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับปักหมุดไว้คำว่าเล่นเคียงการ์เด้นนะครับตามมาเลยครับว่าเรามีอะไรมั่งนะครับนี่ด้านท่าทางเข้านะบรรยากาศนะครับจะเขียนเล่นเคียงการ์เด้นนะด้านข้างก็จะมีอินทผลัมแซมด้วยต้นทุเรียนนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในกันว่ามีอะไรกันบ้างครับทางเข้านะครับซ้ายมือเราก็จะมีต้นนะครับต้นมหาสมบัตินะครับผมต้นเบาบับนั่นเองเขาถ่ายรูปได้นะครับฟรีนะครับไม่เสียค่าเข้าชมนะนี่ครับด้านขวาเรานะครับเป็นอินทผลัมนะต้นทุเรียนหลายสายพันธุ์นะส่วนใหญ่จะเป็นหมอนทองนะพวงมณีก็มีนะครับมีทุเรียนแคะก็มีนะด้านหน้าเข้าเราก็จะมีนะครับที่ถ่ายรูปนะคำว่าเร่งเคียงการ์เด้นนั่นเองนะครับผมนี่เข้ามาได้นะครับไม่เสียค่าเข้าชมนะครับชิมช็อปเที่ยวน่าถูกใจแล้วไปซื้อได้นะครับอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับข้างในนะครับถูกใจด้านไหนเราถ่ายรูปได้เลยนะครับไม่เสียค่าเข้าชมอยู่จังหวัดนครปฐมนะเดี๋ยวนี้เราเปิดแล้วครับมีสุกบางช่อนะครับเข้ามาชิมช็อปเที่ยวถูกใจนะครับผมหวานกรอบนะครับเดี๋ยวเราปั๊มบุตรไว้นะครับว่าเร่งเคียงการ์เด้นนะอ่านเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าด้านในมีอะไรกันบ้างครับตอนนี้ต้นยุประมาณ 5-6 ปีก็จะสูงนิดนึงนะนี่เรามีบันไดขึ้นไปด้วยนะครับผมตัวนี้ก็ถ่ายรูปสวยนะครับมุมนี้นะเพื่อนๆอันนี้เป็นบาฮีเนื้อเยื่อนะครับสายอังกฤษนะหวานกรอบแน่นอนลูกใหญ่นะครับอากาศดีนะครับร่มรื่นนะเข้ามาถ่ายรูปได้นะครับนี่ครับตัวใหญ่ช่อนี้น่าจะ10 โลนะใหญ่มากปีนี้ร้อนนะครับปีนี้ผลผลิตจะมาเยอะเหมือนปีที่แล้วนะเนื่องจากว่าอากาศร้อนน่าจะเป็นทุกที่นะครับใครสะดวกมาได้นะครับผมอยู่หลังราชพัฒน์แล้วก็มาชมนะครับประมาณ4 กิโลนะเอาละครับอันนี้คือบาฮีเนเยื่อนะนี่ลูกใหญ่ๆนะครับผมนี่มีหลายไซส์นะไซส์ใหญ่เริ่มต้นที่250นะครับไซส์กลาง200นะนี่อันไหนหวานกรอบนะครับเราก็ยกเป็นช่อเดี๋ยวซื้อเป็นโลได้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าเป็นยังไงครับนี่รสชาตินี่ครับเป้งนะนี่เวลากินแล้วกันแนวขวางนี่นะเพื่อนๆดูไฟนะนี่หวานกรอบนะครับอันนี้เป็นบาฮีนะครับลูกใหญ่ๆนะครับนี่ไอ้ที่ในลายนี่คือมันสุกมากนะแต่หวานเจี๊ยบเลยนะครับผมนี่ขายจะมาของจะหมดนะครับไม่เค็งจะผ่านเรานะครับก่อนแล้วก็มาชมนะนี่